หมดเหลือต้มจืดเหลือแต่น้ำเอ้าข้าวไม่พอครับกระห้างมันมีโทรศัพท์นั่งเขาเขาที่ไหนสิครับที่ไหนเผื่อเขาอยากแบบว่าตรงจริงตรงที่นี่จริงข้าวหมดเหลือต้มจืดเหลือแต่น้ำเอ้าข้าวไม่พอลูกถือจานข้าวไปโรงเรียนถึงเวลาเขาจะกินเขาบอกว่าข้าวหมดแล้วแม่ทั้งที่งบของรัฐบาลมีนะคะแต่ทำไมลูกหนูไม่อิ่มคือลูกมาโรงเรียนก็หวังว่าทางโรงเรียนจะให้กินหยิบข้าวอยู่บ้านก็มีพอมาก็ได้แต่ทางโรงเรียนบอกว่าโรงเรียนมีข้าวให้พอให้กินอิ่มทุกคนเราก็มั่นใจว่าลูกเราได้กินอิ่มแต่หลังเลิกเรียนไปลูกบอกว่าไม่ได้กินข้าวเที่ยงมาถึงคิวหนูแม่ข้าวหมดแล้วบางวันก็กับข้าวหมดบางวันก็ข้าวไม่มีบ่อยไหมคะที่ลูกบอกก็ได้ยินบ่อยค่ะได้ยินบ่อยเหมือนกันมันเกิดจากอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อของโรงเรียนก็มีเมื่อโรงเรียนก็มีแต่ว่าทำไมนักเรียนไม่อิ่มก็ยังให้ทางผู้ใหญ่ตรวจสอบดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วจากผอ.ก่อนผอ.คนนี้ได้กินอิ่มไหมผอ.ก่อนกินอิ่มค่ะกับข้าวเหลือข้าวเหลือเห็นผอ.แจกให้ผู้ปกครองไปก็มีอะไรเชื่อว่าเวลาเลิกเรียนไปนี่จะบอกผู้ปกครองว่าไม่ได้กินข้าวมั่งค่ะข้าวไม่พอกินข้าวไม่พอกินค่ะเลิกเรียนไปนี่จะบอกว่าหิวข้าวไม่ได้กินข้าวอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดจากอะไรอ่ะก็ที่คุณครูเอาใบมาให้ดูนะคะมันจะมีงบประมาณของนักเรียนรายละเอียดที่แน่ชัดก็ไม่รู้รายละเอียดลึกๆนะคะแต่รู้มาว่านักเรียนได้งบประมาณหัวละ20บาทงบประมาณต่อวันก็ 3,700 แต่ที่พอจ่ายไปแค่ 2,000 แล้วก็มีลายลักษณ์อักษรพอเซ็นด้วยค่ะเอกสารนี้ต้องไปขอดูกับคุณครูอีกทีนึงค่ะหมายถึงว่าเราเชื่อว่ามันเกิดจากการบริหารจัดการใช่ไหมใช
ช่ค่ะก็เลยมารวมตัวกันค่ะเพื่อความยุติธรรมค่ะอยากให้ตรวจสอบอยากให้ตรวจสอบแล้วก็หาข้อเท็จจริงค่ะ